สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะลินจะมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าลินเตรียมตัวยังไงนะคะที่จะพาลูกน้อยเดินทางไกลนะคะลูกน้อย23เดือนย่างเข้า24เดือนก็คือกำลังเข้า2ขวบนะคะวัย Terrible 2ประมาณนี้เลยนะคะว่าลินเตรียมตัวยังไงเนาะเป็นที่รู้กันนะคะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีนี้อาจจะใช้ได้ผลกับลูกลินอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับลูกคนอื่นอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นไอเดียสำหรับแม่ท่านอื่นแล้วกันนะคะเผื่อเป็นทางเลือกอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก่อนพวกลินเดินทางในช่วงเช้าเนาะก่อนขึ้นเครื่องนะคะพวกลินก็ป้อนวิลเลียมนะคะดื่มน้ำป้อนข้าวอะไรให้อิ่มนะคะแล้วก็ช่วงก่อนขึ้นเครื่องนะคะลินก็พาแบบว่าพาเล่นนะคะพาเดินเล่นพาเดินดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากไปไหนก็พาไปอะไรอย่างงี้นะคะอย่างน้อยก็ไม่เป็นอันตรายก็ไม่รบกวนคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะพอขึ้นเครื่องนะคะสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยของเล่นนะคะเตรียมติดมือไว้รถอะไรอย่างเงี้ยสมุดวาดรูปสมุดระบายสีอะไรอย่างงี้นะคะพอขึ้นเครื่องเขาทางแอร์ไลน์เขาก็มีให้อยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องเตรียมไปเผื่อไว้อะไรเงี้ยให้หยิบจับได้ง่ายๆเผื่อแบบว่าแผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามด้วยความที่แบบว่าเด็กเขาเบื่อง่ายอะไรเงี้ยเราเผื่อเขาเบื่อจากตัวนี้แล้วก็ต้องมีแผ่นอื่นตัวอื่นให้เขาเล่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บนเครื่องก็จะมีแบบว่าการ์ตูนให้เขาดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะพอเขาเหนื่อยแล้วก็ป้อนนมแล้วก็หลับพอดีเลยนะคะหลับแล้วเขาพอจะถึงสนามบินดูไบนะคะเขาก็ตื่นโชคดีมากๆเลยนะคะตื่นมาแล้วก็แบบว่าเขาก็พาเขาพลังเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เปลี่ยนมือกันพากันเดินเล่นเดินดูของเดินดูนั่นดูนี่อะไรอย่างงี้นะคะพอเขาเหนื่อยนะคะก็แบบว่ามานั่งนั่งพักนั่งเล่นแบบของอะไรแบบเบาๆพอนั่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าสมุดวาดรูปสมุดระบายสีให้เขาเล่นนะคะคือก่อนที่จะขึ้นเครื่องจากดูไบมาที่สุวรรณภูมินะคะคืออันที่สิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือห้ามขัดใจเด็ดขาดเลยนะคะขัดใจนี่ร้องเลยนะคะคือแบบว่ามีครั้งนึงแบบว่าคุณพ่อแค่แบบว่าพูดโนเฉยๆก็แบบเสียใจมากเลยเสียใจจริงๆอะไรเงี้ยกำลังอ้าปากจะร้องไห้ก็แบบพ่อหยุดอย่าขัดใจอะไรเงี้ยนะคะคือแบบขัดใจไม่ได้ก็ครั้งต่อไปก็แบบคุยกันกับคุณพ่อว่าช่วงเดินทางอะไรแบบนี้นะคะอย่าขัดใจลูกอะไรเงี้ยลินจะขอใช้วิธีประนีประนอมเอาอะไรเงี้ยแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ฟังเหตุผลอยู่แล้วเนาะด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะพาเดินเล่นนะคะเดินเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยก็ไม่อุ้มนะคะจนกว่าเขาจะเหนื่อยนะคะพอเขาเหนื่อยแล้วเขาจะให้เราอุ้มเองเนาะครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าโชคดีมากๆนะคะแต่ว่าเขามีตายตอนจบนะคะคือแบบว่ามีงอแงนะคะด้วยความที่แบบว่าหลายชั่วโมงมากๆเนาะคือแบบก็เข้าใจนะคะด้วยความเขาแบบเขาคงไม่สบายตัวอะไรเงี้ยเขามีงองแงก่อนที่เครื่องจะลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะ